ข้ามไปที่จังหวัดระยองมีการแชร์คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่มีกลุ่มชายชะกันขับรถจักรยานยนต์ยิงปืนนะฮะไปที่ล้อรถคันหนึ่งนะครับมีการถ่ายคลิปกันได้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มากมายทีเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยกลุ่มชายชะกันคนนี้ที่พกปืนก็คือตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับในการจับกลุ่มตัวเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดระยองนั่นเองนะครับก็ทำให้ประชาชนตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตระหนกกับเรื่องราวนี้ครับเฮ้ยทางรถทางหน้าเห็นว่ามันไล่กันน่ะตำรวจวะตำรวจเนี่ยมีกุญแจมืออยู่กุญแจมือเน็บอยู่หลังมันเนี่ยคุณยิงยางแล้วเมื่อกี้ยิงหนาแล้วเดินยิงยางแตกแล้วไล่ยาที่นั่นเจ้าเจ้าของก็แก่แล้วเดินลูกล้มเว้ยไปถึงมาแล้วเฮ้ยคิดเต็มเลยใช่หรือเปล่าใช่ตำรวจหรอเอ้ยมันยังไงวะทีมงานก็ตัดให้ชมบางส่วนนะครับเป็นคลิปที่มีชาวบ้านจากรถเนี่ยนะครับขับผ่านพอดีถ่ายเอาไว้ได้เป็นวินาทีที่มีชายชะกัน3คนขับรถจักรยานยนต์ประกบกับรถเก๋งสีดำก่อนจะชักปืนยิงใส่ล้อของรถยนต์เก๋งคู่กรณีนะครับที่พยายามจะขับหลบหนีลงเกาะกลางถนนบริเวณถนนเขตนิคมอุตสาหกรรมเอเชียตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตื่นตระหนกและพยายามที่จะถอยรถหนีสุดท้ายชายชะกันใช้ปืนข่มขู่บุคคลในรถนะครับแล้วก็ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยแหละฮะทุบกระจกรถออกไปจนชายในรถออกมามอบตัวครับเรื่องนี้พันตำรวจเอกจักรินทร์ทั่วสุภาพผู้กำกับการของสภ.บ้านฉางชี้แจงเลยนะครับว่าชาย3คนที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบสะกดรอยตามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่นะครับแต่คนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าไหวตัวทันและก็ขับรถเก๋งหลบหนีจนต้องมีการไล่ล่าและก็ยิงปืนยิงล้อสกัดเอาไว้ครับก่อนจะจับกลุ่มเบื้องต้นก็พบยาบ้าของกลาง3เม็ดแต่คาดว่าจะมีการโยนทิ้งระหว่างทางอีกนะครับซึ่งมีการแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1เสพยาเสพติดแล้วก็ขับรถขณะเสพยาเสพติดพร้อมทั้งควบคุมตัวขยายผลต่อไปครับไปฟังเสียงท่านผู้กำกับของสภ.บ้านฉางกันครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะเขาไปรถจักรยานยนต์กันนะครับเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์ไปขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทุกอย่างแล้วก็เราเห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เขาระมัดระวังอยู่แล้วในการใช้อาวุธปืนนะฮะแล้วเขาตระหนักดีอยู่แล้วแล้วก็มีการประชุมเน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บัญชาเราให้มีการฝึกอบรมนะครับมีการเน้นย้ำการทำงานมา